ครับก็เป็นบูธมวยไทยมุงลุงของมอทักษิณนะครับก็เป็นทุนบปทนะครับเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมมวยของเมืองลุงที่มันจะหายไปแล้วเนี่ยเราให้กลับมานะครับโดยที่ความเป็นมวยไทยเมืองลุงมันมีอัตลักษณ์ด้านของเรื่องของความเป็น1คือความเป็นมวย2คือความเป็นมโนราและ3คือเรื่องสยเวทเขาอ้อฉะนั้นคำว่ามวยไทยเมืองลุงอัตลักษณ์ของมันคือมวยที่มีท่าทางแม่ไม้มวยไทยท่ารำคล้ายคลึงกับเขามโนรานะครับแล้วก็มีเรื่องของคุณใสสยเวทในการเสริมบารมีของผู้ต่อสู้ด้วยฉะนั้นมาอะไรเราเลยจับตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็มาบันทึกนะครับและพัฒนาออกมานะครับแล้วก็ต่อยอดด้วยนวัตกรรมใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับใช้ศิลปกรรมศาสตร์เข้ามาช่วยในการที่จะสร้างสรรค์มูลค่านะครับหรือแม้แต่เครื่องสำอางต่างศาสตร์ทางด้านสมุนไพรที่เราสมุนไพรเขาอ้อมาให้เป็นเครื่องสำอางมีสีพึ่งสายมูเตลูนะครับมหาเสน่ห์แคล้วคลาดคงกระพันเราถอดมาจากตำรับ108เขาอ้อนะครับก็จะเป็นเรื่องของมวยไทยเมืองลุงนะครับก็เป็นการสร้างศิลปวัฒนธรรมและมูลค่า